ที่ไม่มาทำงานเนี่ยเพราะอกหักใช่ไหมแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าป่วยเรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบใจเย็นก่อนดีกว่านะครับคุณอลิซครับคุณก็อีกคนหนึ่งรู้เราช่วยกันปิดบังใช่ไหมผมจะลาเรื่องอะไรก็เป็นสิทธิ์ของผมป่ะคุณเป็นหัวหน้าทีมอ่ะไม่ได้แปลว่ามีสิทธิ์มาก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวผมนะถ้าคุณแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้เนี่ยฉันก็ไม่ยุ่งหรอกนะแต่คุณทิ้งงานไปแบบนี้มันกระทบทีมแล้วจะให้ฉันทำยังไงหัดทำงานให้มันเป็นมืออาชีพบ้างคนอื่นเขาทำงานกันจริงจังไม่ได้ทำเล่นๆแบบคุณแล้วรู้ได้ไงผมไม่จริงจังแต่นี่มันเรื่องส่วนตัวอกหักเนี่ยนะอกหักอะมันเป็นเรื่องไร้สาระเสียเวลาชีวิตคุณอย่ามาทำเป็นรู้จักชีวิตคนอื่นหน่อยเลยนะฉันก็ไม่ได้อยากจะรู้จักชีวิตคุณหรอกนะจะปัญหาอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของคุณหัดมองคนอื่นบ้างอย่าเห็นแก่ตัวอย่าหาว่าฉันสอนเลยนะอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยก็อย่าทำงั้นก็ไม่ต้องสอนผมละครับเก็บไว้สอนตัวเองดีกว่านะคุณอะเที่ยวไปบังคับชาวบ้านทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ตามใจตัวเองเอาตัวเองไปที่ตั้งแบบเนี้ยไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นอะอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวหรอครับฉันมองที่งานฉันอยากให้งานออกมาดีเพราะฉันมีคนที่ต้องดูแลและการที่ฉันให้ทุกคนทำงานให้ดีอะผลประโยชน์มันก็อยู่ที่ทีมป่ะฉันเห็นแก่ตัวตรงไหนคุณนั่นแหละที่เห็นแก่ตัวทิ้งงานทำให้คนอื่นเขาลำบากหัดทำตัวให้มันเป็นผู้ใหญ่ซะนะถ้าคิดได้เนี่ยก็กลับมาทำงานซะโอเคครับโอ้ยบริษัทเก่าของคุณนะเขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดแถมยังจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคุณด้วยขอโทษนะคะที่มาช้าทนายบริษัทเก่าเมธอ่ะเขายืนยันว่าเขาจะฟ้องเมธแต่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผมออกแบบตามหลักของวิศวกรทุกอย่างผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดอ่ะคุณเมธคุณมั่นใจใช่ไหมว่าคุณไม่ได้คำนวณผิดมั่นใจสิครับถ้าเขาทำตามที่ผมออกแบบเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนครับผลจากการตรวจสอบวัสดุก็ตรงตามสเปคทุกอย่างที่คุณออกแบบแล้วตึกมันถล่มได้ยังไงเว้นก็แต่ว่าอะไรมันไม่ใช่เรื่องของวัสดุหรือว่าเรื่องที่ผมออกแบบไงครับแต่เป็นเรื่องของหน้าไซต์งานผู้มารับเหมาวิศวกรหน้างานแล้วก็คอนซัลท์เนี่ยทำงานพลาดก็เลยร่วมมือกันโยนความผิดทั้งหมดให้ผมไงครับแล้วคุณจะหาหลักฐานมาพิสูจน์เรื่องนี้ได้ยังไงอาจารย์ว่าเราต้องขออนุญาตลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งยังพอมีเวลาทันไหมคะก็ยังพอมีเวลาถ้าคุณอยากได้ใบอนุญาตวิชาชีพคืนคุณต้องรีบหาหลักฐานมาสู้ในชั้นศาลให้ได้